ไพบูลย์แสงเดือนโพสต์แล้วหลังเอมิราอดีตภรรยาเคลื่อนไหวจากกรณีนายไพบูลย์แสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงจั่วจ๊าดได้ออกมาไลฟ์สดทำเอาเจ้าตัวเดือดตอบว่าหากบอกว่าจะติดคุกก่อนแล้วจะติดในข้อหาอะไรคนเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ด้วยกันพ่อแม่ยินยอมมันจะพอรากผู้เยาว์ได้อย่างไรทุกคนรู้กันหมดอยู่กินกันมา7ปีมันจะพรากผู้เยาว์ได้อย่างไรสู่คือปึกแท้ทำไมคุณโง่จังถ้าเอาตัวไป 1-2 ปีสังคมไม่รับรู้พ่อแม่ไม่รับรู้เขาถึงเรียกว่าพรากพูดเป็นคนโง่มันก็โง่เหมือนเดิมเลยไม่อยากพูดคนที่รู้เขาก็รู้และยังบอกว่าคบกับเอตั้งแต่พุทธศักราช 2556 ถึง 2557 น้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นและศาลทุกชั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะสู้คือตนไม่ได้ไปพรากใครมาเราอยู่ด้วยกันเพราะรักมีทะเบียนสมรสมีลูกด้วยกันครอบครัวสังคมรู้จักแต่พออยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็อยากกันถูกต้องตามกฎหมายผ่านมา 3-4 ปีที่เราเลิกกันก็ได้มีใหม่เอามีเอาลูกใหม่ผิดรอถ้าเป็นคนธรรมดาต่างคนต่างอยู่มันจบไปแล้วล่าสุดพบว่าเอมิราได้เคลื่อนไหว Facebook แชร์โพสต์ของทนายเก่งที่ระบุ ข้อความบอกว่าโชโง่ไม่สำนึกบักคูลูตอนที่เขายอมนอนด้วยแม่เขาไม่ได้ยอมเข้าใจไหมไอ้โง่สู้ให้จริงนะอยากขอท้ายอุทธรณ์ให้รอการลงโทษนะมึกเพิ่มเติมบอกว่ามีคนบอกได้หนังสือคุณตำรวจและล่าสุดทางด้านไพบูลย์แสงเดือนก็ได้ออกมาโต้กลับหลังอดีตภรรยาเคลื่อนไหวระบุว่าปกติจะไม่ค่อยสนใจแต่อยากให้มีวิจารณญาณในการฟังอย่าเพิ่งเชื่อความข้างเดียวคนที่ปั้นเรื่องเก่งพูดเป็นใส่ร้ายคนเป็นนิดผมเห็นข่าวออกมาจากที่ผมไลฟ์สดวันก่อนบอกว่าผมดักเขาดักคนอื่นรบกวนไปดูให้ละเอียดฟังให้หมดเอาตรงเอาคนพวกนั้นไม่เคยอยู่ในหัวผมที่ผมจะให้พวกเขามีบทเลยผมตอบคนที่ถามแบบที่ผมตอบได้เท่าที่ผมทำได้ไม่ได้พาดพิงคนพวกนั้นไม่เคยให้ค่าอยากให้พี่ๆทุกคนที่เสพข่าวศึกษาดีๆบางอย่างผมไม่ได้ทำไม่ได้พูดก็มีคนแต่งเรื่องกูเรื่องขึ้นหนึ่งแต่หากมีคำไหนที่คิดว่าผมด่าผมก็ยอมรับและขอโทษครับแต่เอาตรงๆไม่เกี่ยวกับพวกที่ก่ออยากดังเลยถ้าเขาบอกว่าเขาดีเขาดังบอกพวกเขาหยุดพูดถึงผมที่ครับผมยังไม่พูดถึงพวกเขาเลยไม่อยากแม้จะได้ยิน55ขอบคุณมากครับ